สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะเจอกันทุกวันเลยค่ะคลิปจะออกอากาศทุกวันนะคะคลิปนี้มาทำตามคำขอของ FC นะคะที่บอกมาว่าในช่องไม่มีแขนเสื้อมาตรฐานอยู่เลยจริงๆก็ได้ทำไว้นะคะแต่ว่าได้รวมอยู่ในเสื้อมาตรฐานคลิปนี้ก็เลยแยกออกมาค่ะเป็นการสร้างแบบแขนเสื้อมาตรฐานง่ายๆแขนเสื้อสี่เหลี่ยมสำหรับมือใหม่นะคะซึ่งมีวิธีการทำที่ไม่ยากมาเริ่มทำกันเลยค่ะให้เตรียมกระดาษ50คูณ50เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะตีเส้นยาวมาเลยค่ะจะทำเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานแขนเสื้อสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งวัดรอบแขนให้พอดีนิ้วสอดได้1นิ้วสมมุติว่าวัดได้32เซนติเมตรก็ให้บวก6ก็จะเท่ากับ38แล้วก็หาร2จะเท่ากับ19เซนติเมตรจากริมบนของกระดาษนะคะให้วัดลงมาก่อนสัก5เซนติเมตรแล้วก็วัดความยาวแขนสมมุติที่22เซนติเมตร19เซนติเมตรให้แบ่งครึ่งค่ะก็ตีเส้นเลยค่ะให้ได้19เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งก็จะได้ด้านละ 9.5 เซนติเมตรจะกำหนดเป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3จากจุดที่1ก็วัดลงมา 9.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดออกด้านละ 9.5 เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานลงมาค่ะโดยที่ให้ทุกเส้นนี้มีสัดส่วนที่เท่ากันค่ะจะลงเส้นให้เห็นอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะได้เห็นเส้นชัดก็จะได้จุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จากเส้นนี้ก็วัดลงมา 1.5 เซนติเมตรจะเป็นจุดที่6จุดที่1วัดขึ้นไป4เซนติเมตรจุดที่3ถึงจุดที่5ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันจากจุดที่3ก็ให้แบ่งครึ่งค่ะก็จะได้เป็นจุดที่7จากจุดที่2วัดลงมา 1.5 เซนติเมตรจะเป็นจุดที่8จากจุดที่8ก็ให้ตีเส้นไปหาเส้นหัวแขนค่ะจากหัวแขนก็ตีเส้นมาที่จุดที่7จากจุดที่7ก็ตีเส้นมาหาจุดที่6จากจุดที่8ก็ตีเส้นมาหาจุดที่6ซึ่งก็จะได้รูปแบบของเส้นแขนแบบนี้นะคะต่อไปก็ให้แบ่งเส้นนะคะจากหัวแขนถึงจุดที่7 7ถึง6 8ถึง6 8ถึงหัวแขนให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะ
จุดแรกให้วัดขึ้นไป 1.3 เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของแขนชิ้นหลังส่วนแรกให้วัดขึ้นไป 1.5 เซนติเมตรด้านนี้ให้วัดลงมา 0.5 เซนติเมตรด้านนี้ 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งวงแขนจุดแรกทั้งสองส่วนที่หัวแขนนะคะจุดแรกของวงแขนหน้าและก็วงแขนชิ้นหลังให้วางไม้มาทัดโค้งนะคะวางเส้นอย่าให้ขาดกันนะคะแล้วก็หมุนไม้บรรทัดนิดหนึ่งค่ะส่วนอื่นๆก็โค้งเส้นไล่ๆให้สวยงามนะคะต่อไปก็มากดรอยนะคะจากจุดที่3ถึงจุดที่5จุดที่2ถึงจุดที่4ให้พับค่ะก็ให้กดรอยจากเส้นที่7มาถึงเส้นที่6แล้วก็กลางเส้นค่ะเมื่อคลี่ออกมานะคะก็ให้โค้งเส้นตามกดร้อยนะคะทำเส้นเพื่อให้เห็นเส้นชัดนะคะส่วนปลายแขนสั้นวัดได้เท่าไหร่ก็ให้บวก5หารด้วย2นะคะสมมุติว่าวัดได้28ก็บวก5เท่ากับ33ให้หารด้วย2ได้เท่าไหร่ก็วัดออกมาเป็นความกว้างของปลายแขนค่ะตีเส้นลงมาค่ะก็มาวัดรอบแขนกันดูนะคะว่าได้กี่เซนติเมตรก็จะอยู่ที่50เซนติเมตรซึ่งเมื่อนำไปประกอบกับตัวเสื้อซึ่งแพทเทิร์นเสื้อที่ทำไว้ต้องมีรอบแขนที่น้อยกว่าแขนเสื้อนะคะประมาณ 1.5 เซนติเมตรแขนเสื้อ50เซนติเมตรแพทเทิร์นที่ทำไว้ก็ต้องอยู่ประมาณ 48.5 นะคะ
เพราะว่าต้องมารูดหัวแขนนิดหนึ่งไม่ใช่ทําแขนรูดแบบตุ๊กตานะคะคือเป็นการเกลี่ยหัวแขนให้สวยงามค่ะซึ่งสำหรับมือใหม่การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อมาตรฐานแบบสี่เหลี่ยมจะทำได้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้ารายละเอียดเยอะอาจจะเป็นแขนเสื้อเข้ารูปแขนเสื้อไทยประมาณนี้ก็ต้องวัดจากแพทเทิร์นออกมานะคะแล้วก็มาทำเป็นแขนเสื้ออีกครั้งหนึ่งรายละเอียดย่อยก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะเมื่อตัดออกมาก็จะได้แขนเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะจำไว้เสมอว่าจากจุดนี้ของชิ้นหน้าจะต่ำกว่าชิ้นหลังนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ